สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลอุ่นเครื่องล่าสุดประจำเช้าวันจันทร์ที่26กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่กัวเตมาลาก็แพ้ให้กับโคลอมเบียไป 1-4 เกมนี้โคลอมเบียได้ประตูจากฮาเมสโรดิเกรสหลุยส์เซนิสเทล่าลาฟาเอลซานโตสเบเล่และก็ยาเซอร์แอสพิล่าส่วนกัวเตมาลาได้1ประตูจากออสการ์ซานติสส่วนเม็กซิโกก็เฉือนเอาชนะเปรูไป 1-0 จากเออร์วิงโลซาโน่นิวซีแลนด์แพ้ให้กับออสเตรเลีย 0-2 แล้วก็ไนเจอร์เสมอกับลิเบเรียไป 0-0เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมอุ่นเครื่องครับไปวันอังคารที่27กันยาเลยฮะก็จะมีบรูไนเจอกับลาวบูกีนาฟาโซพบโคโมลอสอียิปต์พบลิเบเรียอีควาทอเรียลกีเนียเจอกับโตโกอินเดียพบเวียดนามมาลีเจอซัมเบียแล้วก็นิคารากัวพบกับกาน่าอุซเบกิสถานก็จะพบกับคอสตาริกาเกาหลีใต้เจอแคเมรูนญี่ปุ่นพบเอกวาดอร์เซาท์แอฟริกาเจอกับบอสวานาเซเนกัลเจอกับอิหร่านบาเรนพบปานามาอุรุกวัยก็จะเจอกับแคนาดากาตาร์จะเจอกับชิลีอิบริโคสพบกินีซาอุดิอาระเบียจะเตะกับสหรัฐอเมริกาตุรกีพบบราซิลอาร์เจเรียเจอกับไนจีเรียปารากวัยพบโมร็อกโกแล้วก็อาร์เจนตินาพบกับจาเมกา